แนะนำวิธีการต่างๆในการแคปเจอร์สกรีนหน้าจอของ iPad นะครับหลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าสามารถทำแบบนี้ได้ด้วยในรอบนี้นะครับผมนำ4เทคนิคในการทำสกรีนแคปเจอร์บน iPad มาให้ได้ทราบกันหลายๆคนอาจจะทราบวิธีกันไปแล้วว่าการสกรีนแคปเจอร์นั้นทำอย่างไรนะครับบางคนอาจจะรู้ 1-2 วิธีแต่ว่าผมมีอีก2วิธีมานำเสนอถ้าพร้อมแล้วเรามาชมวิธีที่1กันเลยนะครับสำหรับ iPad รุ่นที่ใช้ปุ่ม Home นะครับการสกรีนแคปเจอร์ทำได้ก็คือให้กดปุ่ม Home ค้างเอาไว้แล้วก็กด Power 1ครั้งนะครับเราก็จะเห็นการแคปเจอร์หน้าจอลงมาในลักษณะนี้นะครับสำหรับ iPad Pro รุ่นที่ใช้ Face ID วิธีการแคปเจอร์หน้าจอให้กด Power เพิ่มเสียงนะครับระบบก็จะทำการแคปเจอร์หน้าจอออกมาให้ในลักษณะนี้นะครับเราก็จะเห็นหน้าต่างที่ถูกแคปเจอร์มาต่อไปวิธีที่2นะครับการจะแคปเจอร์หน้าจอให้ได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นบน iPad ทำอย่างไรถ้าสมมติว่าเรามี Apple Pencil นะครับสามารถใช้กับ iPad ทุกรุ่นนะครับขอแค่ให้ใช้งาน iPad ร่วมกับ Apple Pencil ให้ลากจากมุมซ้ายทะแยงขึ้นไป45องศาครับในลักษณะนี้เห็นไหมฮะลากขึ้นไปแบบเมื่อกี้ระบบก็จะทำการแคปเจอร์หน้าจอออกมาแล้วก็จะเข้ามาสู่หน้าให้เราทำเครื่องหมายมาร์กอัพต่างๆได้เลยนะครับค่อนข้างที่จะรวดเร็วเลยทีเดียวนะครับอันนี้คือวิธีการแคปเจอร์ด้วย Apple Pencil นะครับทำให้ดูกันอีกครั้งนึงนะครับใช้ Apple Pencil ตวัดจากมุมล่างซ้ายนะครับขึ้นไป45องศาค้างไว้แบบนี้นะครับระบบจะทำการแคปเจอร์มาต่อไปครับวิธีที่3เราจะใช้เมนู Assistive Touch เพื่อที่จะทำการแคปเจอร์หน้าจอนะครับอย่างแรกคือให้เข้าไปเปิดเมนู Assistive Touch ออกมาก่อนให้ไปที่การตั้งค่าการช่วยการเข้าถึงสัมผัส Assistive Touch ให้เปิดขึ้นมานะครับหลังจากนั้นเมนูที่2ครับให้เข้าไปที่กำหนดเมนูระดับบนสุดเองปัจจุบันจะมีอยู่6ไอคอนใช่ไหมครับเราจะทำการเพิ่มไอคอนขึ้นมาอีกนะครับให้เลือกไปที่เครื่องหมายบวกครับจากนั้นจะมีเครื่องหมายบวกลักษณะนี้โผล่ขึ้นมาใช่ไหมครับให้แตะเครื่องหมายบวกและให้เราเลือกไปที่ถ่ายภาพหน้าจอจากนั้นครับเราจะเห็นไอคอนถ่ายภาพหน้าจอขึ้นมาเป็นแบบนี้นะครับจากนั้นออกมาที่หน้าโฮมจากนั้นเราจะเห็นปุ่ม Assistive Touch นะครับหรือหลายๆคนอาจจะเรียกว่าปุ่มโฮมจำลองนะครับถ้าเราจะทำการแคปเจอร์หน้าจอผ่านปุ่ม Assistive Touch นะครับให้จิ้มปุ่ม Assistive Touch ทีนึงจากนั้นเลือกไปที่ถ่ายภาพหน้าจอ iPad ก็จะทำการถ่ายภาพหน้าจอขึ้นมานะครับที่เหลือเราก็สามารถทำมาร์คอัพทำเครื่องหมายต่างๆได้เช่นเดียวกับที่เราแคปเจอร์ด้วยวิธีการอื่นนะครับต่อมาวิธีการที่4จะใช้ได้กับ iPad ที่เชื่อมต่อกับคีย์บอร์ดนะครับไม่ว่าจะเป็น Magic Keyboard Smart Keyboard Folio หรือว่าเชื่อมต่อกับคีย์บอร์ดที่เป็นคีย์บอร์ดบลูทูธนะครับสามารถใช้ได้หมดเลยวิธีการก็คือหลังจากที่เราเชื่อมต่อกับคีย์บอร์ดเรียบร้อยแล้วนะครับให้กดปุ่ม Command Shift แล้วก็เลข3นะครับตัว iPad จะทำการ Screen Capture มาให้นะครับซึ่งหลักการนี้จะคล้ายคลึงกับการทำ Screen Capture บนเครื่อง Mac นั่นเองนะครับส่วนวิธีการที่ผมชื่นชอบมากที่สุดนะครับก็คือการใช้ Apple Pencil ลากจากมุมล่างซ้ายขึ้นมาค้างเอาไว้อย่างนี้นะครับเพราะว่าหลังจากลากขึ้นมาเสร็จปุ๊บเราสามารถที่จะทำการมาร์กอัพเครื่องหมายต่างๆได้เลยมันค่อนข้างที่จะสะดวกแล้วก็รวดเร็วนะครับส่วนวิธีการรองลงมาก็คือการใช้ปุ่มคีย์บอร์ดนะครับ Command Shift แล้วก็เลข3เพราะว่ามันจะมีความคล้ายคลึงกับการที่ผมใช้งานบน Macเป็นเทคนิคการสกรีนแคปเจอร์บน iPad ที่ผมรวบรวมเอามาไว้ให้ครับชื่นชอบรูปแบบไหนก็นำไปใช้กันได้เลยนะครับและเช่นเคยครับถ้าหากเห็นว่าคลิปมีประโยชน์อย่าลืมครับกดไลค์แล้วก็กดติดตามพี่ช่อง iMode Official ของพวกเราเอาไว้นะครับและเดี๋ยวจะมีอัปเดตต่างๆมาแจ้งให้ทราบอย่างแน่นอนยิ่งช่วงนี้ใกล้ช่วงที่อุปกรณ์ใหม่ไม่ว่าจะเป็น iPad Apple Watch แล้วก็ iPhone 12กำลังจะออกมาแล้วด้วยยังไงก็อย่าลืมติดตามข่าวที่ช่องของเราเอาไว้นะครับสวัสดีครับ